สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านสวัสดีวันจันทร์คลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคายางประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2566มาเช็คกันเลยนะคะว่าราคายางจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรับฟังขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยที่แอดมินหยิบข่าวสารมารายงานให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35% ประจำวันที่24เมษายน66ราคากิโลกรัมละ42บาท30สตางค์ค่ะถือว่าราคาดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วถัดมาเรามาเช็คที่ราคากลางเปิดตลาดประจำวันที่24เมษายน66ยางชนิดที่1ได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% อยู่ที่ 47.75 บาท 75 สตางค์ต่อกิโลกรัมยางชนิดที่2ได้แก่ยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนอยู่ที่50บาท7สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% อยู่ที่39บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย